แล้วก็ลงมากินข้าว พรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่เราเล่นโดยไม่มีผู้เล่นคนที่12อยู่ในสนามแต่ก็ขอให้เชื่อเถอะว่าเรามีกำลังใจจากแฟนบอลทั้งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็แฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศที่ให้กำลังใจแล้วอยากเห็นเราเอา3แต้มกลับไปประเทศไทยในวันพรุ่งนี้โดยส่วนตัวเฮ้ยกูเชื่อว่าพวกเราทุกคนจะผ่านวันพรุ่งนี้ไปได้วันพรุ่งนี้แตกต่างจากทุกวันที่เราลงสนามเพราะว่าทุกวันที่เราลงสนามเนี่ยเราลงด้วยเป้าหมายของการที่จะชนะเก็บ3แต้มแต่วันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราลงสนามเพื่อจะผ่านไปเป็นท็อป10ของเอเชียซึ่งนั่นคือความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์เป็นตำนานสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนใครจะมองฟุตบอลประเทศไทยอย่างไรเราไม่รู้แต่พรุ่งนี้เราจะทำให้คนทั้งเอเชียและคนทั้งโลกเห็นว่าฟุตบอลประเทศไทยคือท็อป10ของเอเชียงั้นเราจะผ่านวันพรุ่งนี้ไปด้วยทุกอย่างที่เกิน 100% เราจะเล่น11คนเราจะใช้พละกำลังมากกว่า 100% เราจะทำทุกอย่างเพื่อให้เราผ่านไปเล่นในรอบ8ทีมเพื่อเราจะได้เป็นท็อป10ของเอเชียเพราะฉะนั้นก็วันนี้คืนนี้พักผ่อนมากๆเฮ้ยมี 2-3 เรื่องที่อยากจะย้ำคืนนี้หลังจากกินข้าวเสร็จนอนพักผ่อนถอดปลั๊กโทรศัพท์ทั้งหมดออกในทุกห้องเพราะคืนนี้จะมีคนโทรศัพท์หาพวกมึงทั้งคืนถ้าไม่ถอดปลั๊กออกเราโดนมาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนสำหรับบางห้องแล้วก็ถ้าใครมีคนไปกดกิ่งหน้าห้องรบกวนก็ขอให้บอกนะคืนนี้เชื่อกูเถอะว่าเขาทำทุกวิถีทางเพื่อจะทำให้เราผ่อนแอที่สุดแล้วก็พักผ่อนให้ได้น้อยที่สุดวันนี้เราเห็นแล้วเรามาลงมาซ้อมในสนามเวลาไปซ้อมบ้านเราห้ามไม่ให้ใครเข้าแม้แต่คนเดียวแต่วันนี้พอเราลงซ้อมคนรอบทิศทางเราจะเห็นแล้วว่าตั้งแต่เมื่อวานมีกล้องวิดีโอไม่ต่ำกว่า4กล้องในระหว่างที่เราซ้อมวันนี้ทั้งคนทั้งกล้องก็อยากสเกาไปพรุ่งนี้เราจะเขาทำให้เขาได้รับรู้ว่าเฮ้ยที่เราชนะในบ้านมา 2-1 เนี่ยยังน้อยไปพรุ่งนี้เราชนะมากกว่าที่เราชนะในบ้านเราก็ขอให้ทุกคนพักผ่อนมากๆมีสมาธิทุ่มเทเดินหน้าไปสู่การเป็นตำนานของประเทศไทยที่เราจะเป็นท็อป10ของเอเชียภายในปีนี้ไปเฮ้ยไปพักผ่อนไปต้องพวกเขา